ไปดูเรื่องสายการบินบ้างนะคะปรากฏว่าสายการบินอันดับหนึ่งในใจของคนทั่วไปปรากฏมีการเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะรวมทั้งสายการบินไทยก็มีอันดับที่ดีขึ้นด้วยนะคะมีการประกาศออกมาค่ะจาก SkyTech นะคะถือว่าเป็นหน่วยงานที่ให้รางวัลสายการบินต่างๆจะเรียกว่าออสการ์ก็ว่าได้นะคะเขามีการประกาศปี2559ค่ะปรากฏว่าสายการบินอันดับหนึ่งนะคะก็คือสายการบินเอมิเรตส์ค่ะและก็เบียดสายการบินอันดับ2นะคะที่ก่อนหน้านี้ขึ้นเป็นอันดับ1ก็คือสายการบินกาตาร์แอร์เวย์นั่นเองค่ะลงไปอยู่อันดับ2อันดับ3ก็คือสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์นะคะอันดับ4สายการบินคาเทย์แปซิฟิกของฮ่องกงอันดับ5ออลนิปปอนแอร์เวย์ค่ะของญี่ปุ่นและก็การบินไทยนะคะถือเรียกว่าทำอันดับดีนะคะขึ้นมาอยู่ที่อันดับ13แล้วค่ะจากปีที่แล้วอยู่ที่อันดับที่19นะคะนอกจากนี้ยังมีการสำรวจด้วยนะคะว่าสายการบินที่ต้นทุนต่ำที่ดีที่สุดของโลกก็คือสายการบินแอร์เอเชียนั่นเองค่ะพอหันกลับมาดูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าในแถบบ้านเรานะคะว่าใครติดอันดับท็อป5กันบ้างนะคะก็หนีไม่พ้นสิงคโปร์แอร์ไลน์ค่ะเขาติดแชมป์มาหลายปีแล้วนะคะตามมาด้วยการูด้าอินโดนีเซียค่ะและก็การบินไทยบางกอกแอร์เวย์รวมทั้งแอร์เอเชียด้วยนะคะนี่มีการสำรวจจากผู้ใช้บริการประมาณ18ล้านคนใน110ประเทศทั่วโลกด้วยค่ะเวลาเขาสำรวจนะคะเขาบอกว่าดูตั้งแต่พนักงานและก็อุปกรณ์ที่ใช้ในเครื่องบินนะคะว่าสุดสบายขนาดไหนเหมาะสมกับเม็ดเงินที่จ่ายไปด้วยหรือไม่นี่ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะของธุรกิจสายการบินถ้าเกิดให้บริการดีก็ประทับใจสำหรับผู้ใช้บริการด้วยค่ะ